การรับตำแหน่งประธานสภาในครั้งนี้เกินความคาดหมายท่านประธานไหมครับมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ผมไม่อยากจะพูดอะไรให้มันมากกว่านี้แต่จำเป็นต้องมาเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่ประชาชนเสียงข้างมากได้ลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมมาแล้วที่ในเรื่องของมาตรา112เนี่ยครับอาจารย์มองว่าเห็นควรที่จะมาถกเถียงในสภาหรือไม่ควรมาถกเถียงกันในสภาเลยไม่ต้องไปแตะต้องมันอาจารย์เคยพูดไว้เร็วๆนี้นะครับว่าเราควรเลิกกลัวเผด็จการสักทีครับก็ส่วนหนึ่งที่ผมต้องมารับตำแหน่งก็เพราะผมต้องการที่จะสนับสนุนให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนแล้วถ้ามีรัฐบาลประชาธิปไตยกับประชาชนบริหารได้ด้วยความศรัทธาประชาชนผมคิดว่าเผด็จการต้องหายไปจากประเทศนี้สัมภาษณ์สุดพิเศษกับวันมูฮัมหมัดนอมัทธาในบทบาทที่เหนือความคาดหมายประธานสภาคนกลางในดวงใจหรือคนกลางในใจใครที่นี่ที่เดียวคุยกับผมหน่อยสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณสอนครับท่านผู้ชมท่านประธานว่าอาจารย์ได้ไหมครับได้ครับยินดีเลยครับอาจารย์ครับการรับตำแหน่งประธานสภาในครั้งนี้เกินความคาดหมายท่านประธานไหมครับเกินความคาดหมายมากยิ่งกว่าความฝันอีกเพราะว่าผมตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วนะครับผมบอกว่าผมเข้ามาในครั้งนี้เพื่อจะทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะการที่มาต้องรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคราวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมานะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรให้มันมากกว่านี้แต่จำเป็นต้องมาเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่ประชาชนเสียงข้างมากได้ลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมมาแล้วสามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้ผมไม่ใช่ว่าเก่งอะไรแต่ว่าบางทีสถานการณ์นะมันมีความจำเป็นเพื่อความเรียบร้อยของ8พรรคการเมืองได้ก็มีความจำเป็นผมก็เลยต้องมารับอย่างชนิดที่ว่าไม่รู้ตัวถ้าจะบอกว่ารู้ตัวผมว่ารู้ตัวล่วงหน้าไม่เกินครึ่งวันครับอาจารย์มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานนั่งเกือบหมดแล้วทุกตำแหน่งครับอาจารย์มีความภูมิใจในส่วนไหนของการเมืองครับถึงเดินมาถึงวันนี้ตั้งใจตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะครับว่าอยากจะมาทำงานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะว่าได้ทำงานกับประชาชนแต่ว่าพอมาทำงานผมก็ถือว่าโชคดีนะหรือถ้าพูดตามหลักของศาสนาอิสลามคือว่าเป็นความโปรดปรานของพระเจ้านะครับแล้วก็ความกรุณาของประชาชนผมมาหลายสมัยผมก็ได้รับตำแหน่งนอกจากส.ส. 11สมัยแล้วก็ไปเป็นเลขารัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นรองประธานสภาและเป็นรัฐมนตรีต่างๆแล้วถ้าถามว่าสิ่งที่ผมภูมิใจมากสุดคืออะไรคือผู้แทนครับส่วนอย่างอื่นตามลำดับมาซึ่งผมก็ทำงานเต็มที่เพราะผมถือว่าเมื่อประชาชนไว้วางใจแล้วก็เรามีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นความรับผิดชอบเราสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งประธานสภาผมก็ถือว่าทำงานตามบทบาทหน้าที่เพราะว่าถ้าผมไม่ได้เป็นผู้แทนผมก็ไม่ได้มาสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นความภูมิใจก็อยู่ที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับอาจารย์ครับการเมืองในอดีตกับการเมืองในปัจจุบันณวันนี้ครับในมุมมองของอาจารย์มันต่างกันยังไงครับก็ต่างอย่างมากต่างอย่างมากแต่ละยุคแต่สมัยไม่เหมือนกันสมัยผมเป็นผู้แทนมา44ปีมาแล้วนะครับตอนนั้นประชาธิปไตยจะเรียกว่ายังไม่เต็มร้อยประชาธิปไตยเครื่องใบนะฮะหลังจากนั้นมาเมื่อปี40นะฮะก็เป็นประชาธิปไตยเต็มใบจนถึงปี49ก็มีการยึดอำนาจนะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ยังเป็นประชาธิปไตยเรียกว่า 100% อยู่แต่พอมาปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี57มันย้อนไปเมื่อตอนปีที่ผมเป็นผู้แทนใหม่ๆคือปี22 คือประชาธิปไตยเพียงครึ่งเดียวรัฐธรรมนูญยังให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภามาเลือกนายกแล้วก็มาลงมติในเรื่องที่ส
สำคัญที่จะเรียกว่าปฏิรูปหรือปฏิรูปก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันย้อนไปย้อนมานะเพราะว่าประเทศของเรานั้นเรามีรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับครับนะฮะเรามีปฏิวัติรัฐประหารมาหลายครั้งเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงไม่มีความต่อเนื่องครับอย่างประเทศอื่นๆครับอาจารย์ครับอาจารย์มีความหนักใจไหมครับในการนั่งตำแหน่งประธานสภาในยุคที่การเมืองมีความผันผวนและหลากหลายเจเนเรชันมากครับถ้าจะพูดว่าหนักใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าประธานสภาต้องทำหน้าที่หลักที่สำคัญคือทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมรัฐสภาก็มี750คนแต่ละคนในจำนวน750ก็เป็นคนเก่งยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนก็เป็นคนเก่งในเขตเลือกตั้งนั้นคนเก่งของจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นเราซึ่งทำหน้าที่บริหารเพื่อให้การประชุมมันเต็มด้วยความราบรื่นและได้งานมากที่สุดก็จำเป็นต้องมีความตั้งใจดูข้อบังคับและเปิดโอกาสให้สมาชิกเขาได้แสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบเวลาและข้อบังคับที่มีอยู่เพื่อให้ได้งานมากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าจะหนักใจตรงที่ว่าเรามีความตั้งใจอยากจะให้ได้งานของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ผมไม่ได้หนักใจในเรื่องที่ว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะในสมัยนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเยอะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงนิติบัญญัติเป็นฝ่ายหนึ่งใน3อำนาจของระบอบประชาธิปไตยนะอำนาจอธิปไตยนั้นจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้ดีไม่แพ้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็นั่งประชุมกับรองประธานคนที่หนึ่งกับคนที่สองก็ดีใจมากว่าทุกคนก็มีความเห็นตรงกับผมแล้วก็คงต้องหารือว่าบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงการเป็นประธานสภาของอาจารย์ในครั้งนี้คงไม่ใช่เป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นของคนทุกคนอยู่นะครับพรรคบางพรรคมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะแตะเรื่องกฎบัตรกฎหมายเพราะกฎบัตรกฎหมายนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ไปครับใช้ในสังคมครับครับอย่างเช่นที่ในเรื่องของมาตรา112เนี่ยอาจารย์มองว่าเห็นควรที่จะมาถกเถียงในสภาหรือไม่ควรมาถกเถียงกันในสภาเลยไม่ต้องไปแตะต้องมันอะไรก็ตามถ้ามันไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับผมคิดว่าสามารถนำมาเสนอมาพูดในสภานี้ได้แต่พูดแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสียก็ต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะมาตรา112นี่ก็พูดไว้ค่อนข้างจะชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือในข้อบังคับหรือ MOU ของ8พรรคการเมืองนั้นซึ่งผมจะไม่หลงลึกในรายละเอียดครับแต่เราก็ต้องทำตามในเรื่องของกฎหมายข้อบังคับแล้วผมก็คิดว่าการพูดเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะออกกฎหมายยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นเรื่องที่สมาชิกรัฐสภาต้องพิจารณาครับครับเจออาจารย์แล้วอดถามประเด็นเหล่านี้ไม่ได้นะครับได้ครับแต่ทุกอย่างได้ครับความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ครับเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่ามาตราหนึ่งนั้นเราเนี่ยครับพูดกันไว้ชัดเจนระบุไว้ชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวที่แยกออกไม่ได้นะครับมันเป็นความขัดแย้งของกลุ่มมุสลิมอยู่มากน้อยเพียงไหนครับอาจารย์ความเป็นจริงแล้วประการแรกเดิมจะต้องพูดก่อนว่าการที่ประเทศหนึ่งมีหลายชาติพันธุ์หลายเชื้อชาติหลายภาษาและหลายศาสนาผมว่าเป็นปกติทั่วไปของประเทศในโลกนี้ไม่มีประเทศใดที่มีชาติพันธุ์เดียวเชื้อชาติเดียวและภาษาเดียวครับแต่จะทำยังไงให้ความหลากหลายเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนให้เกิดการพัฒนามากที่สุดทีนี้ในเรื่องของชาติพันธุ์มลายูก็ดีหรือชาติพันธุ์อื่นๆก็ดีทุกอย่างก็ต้องดำเนินไปตามที่มันไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศทีนี้คำว่าแบ่งแยกไม่ได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถที่จะกระจายอำนาจไม่สามารถจะจัดการปกครองเขตพิเศษหรือทำอย่างอื่นได้อันหนึ่งที่รัฐธรรมนูญระบุชัดคือแบ่งแยกนะในราชอาณาจักรนี้ออกไปเป็นส่วนๆนั้นจะกระทำไม่ได้เริ่มมีเสียงดังขึ้นกับ
แนวคิดก่อตัวแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ครับอาจารย์มองยังไงครับอันนี้เราก็ต้องไปดูในข้อเท็จจริงจริงๆเพราะไอ้คนที่พูดอาจจะไม่รู้จริงนะในข้อเท็จจริงแล้วเราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า จะต้องมีคนที่คิดไม่ตรงนะฮะบ้างก็คงไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อื่นก็อาจจะมีความอื่นนั้นแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดไม่ตรงกับคนเหล่านั้นได้คนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนส่วนน้อยซึ่งเราก็ห้ามความคิดไม่ได้แต่การกระทำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายผมเชื่อว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีเช่นว่าการกระจายอำนาจจัดการปกครองเขตพิเศษเป็นพิเศษให้การศึกษาที่ดีมีความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องต่างๆมากผมว่าคนที่คิดแบ่งแยกต่างๆเหล่านั้นอาจจะลดลงไปหรือไม่มีเพราะสิ่งที่ต้องการผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประเทศจัดการทรัพยากรแม้แต่ประเทศจีนซึ่งประเทศคอมมิวนิสต์แต่เขากระจายอำนาจมากเลยในมณฑลที่เป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่เช่นซินเกียงเขาจัดการบริหารเช่นว่าเขากำหนดว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งต้องเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ในมณฑลนั้นอันนี้เราหมายถึงว่าประเทศที่เป็นเผด็จการยังแบ่งกระจายอำนาจแล้วอะไรต่างแล้วการตัดสินใจจะไปลงทุนจะไปทำอะไรในมณฑลนั้นมันเป็นอำนาจของมณฑลแล้วไม่ใช่อำนาจของส่วนกลางเลยในอเมริกาก็เหมือนกันใช่ไหมเลือกผู้ว่าเนี่ยผู้ว่ามีอำนาจมากภาษีไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะใครจะเปิดบ่อนกันพนันก็อยู่ที่ผู้ว่ารัฐอันไหนห้ามก็ห้ามไม่เหมือนกันเรื่องศาสนาก็เหมือนกันเพราะนั้นการกระจายอำนาจทางด้านการบริหารจัดการการกระจัดความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่จะไม่ให้เกิดการแบ่งแยกครับความเป็นชาติในความหมายของอาจารย์ครับควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับความเป็นชาติก็อย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่มีชาติพันธุ์เดียวศาสนาเดียวภาษาเดียวเพราะฉะนั้นการที่ผมมารวมเป็นประชาชนสัญชาติไทยผมอาจจะพูดภาษาทั้งของท้องถิ่นได้ทั้งภาษาไทยนี่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจและสิ่งที่ผมภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าได้มีองค์พระประมุขครับพระมหากษัตริย์ของเราซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนผมได้มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาที่คุณมากมายทั้งในเรื่องที่โปรดเกล้าในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆก็ดีหรือโปรดเกล้าให้ผมได้รับทุนการศึกษานั่นก็ดีเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์เพราะนั้นผมก็ภูมิใจในความที่ผมเป็นคนไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเยซูเป็นองค์พระประมุขแต่ขนาดเดียวกันผมเองก็ได้รับความเป็นเพื่อนใกล้ชิดจากพี่น้องในทุกศาสนาหรือยิ่งสภาในยุคที่เลือกตั้งนี้ผมเป็นประธานนับถือศาสนาอิสลามรองประธานคนที่หนึ่งนับถือศาสนาคริสต์รองประธานคนที่สองนับถือศาสนาพุทธในเรื่องความแตกต่างเนี่ยผมว่าเป็นความสวยงามถ้าเราใช้ความแตกต่างนี้ให้เป็นประโยชน์ครับครับอาจารย์เคยพูดไว้เร็วๆนี้นะครับว่าเราควรเลิกกลัวเผด็จการสักทีครับวันนี้มันเป็นเวลาของประชาชนครับรัฐบาลของประชาชนอาจารย์กำลังจะบอกอะไรครับก็ส่วนหนึ่งที่ผมต้องมารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เพราะผมต้องการที่จะสนับสนุนให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนแล้วถ้ามีรัฐบาลประชาธิปไตยกับประชาชนบริหารได้ด้วยความศรัทธาประชาชนผมคิดว่าเผด็จการต้องหายไปจากประเทศนี้คนที่มีความคิดเรื่องติดจิตอำนาจเผด็จการก็อยากมีอำนาจนะฮะแต่ว่าถ้าประชาชนเขาไม่มีความศรัทธาและเขาไม่ยินยอมนะเผด็จการก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเรานั้นมีความไม่สมัครใจปรองดองกันแล้วเราบางครั้งบางคราวเราก็ไม่ชอบรัฐบาลเราก็ไปเชียร์ให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปฏิวัติรัฐประหารแล้วประชาชนก็ยินยอมนะไม่มีการแสดงความ
ต่อต้านครับไม่เอาเผด็จการต้องการประชาธิปไตยแล้วต้องการแก้ปัญหาของประเทศนี้ด้วยวิถีประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันก็ดีตรงที่ว่า4ปีประชาชนมีการเลือกตั้งอันไหนประชาชนไม่พอใจก็เปลี่ยนแปลงได้นะแต่ว่าต้องรอถึงเวลาเลือกตั้งไม่ใช่พอไม่พอใจก็ใช้อำนาจมันเป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องก็หวังนะครับว่าหลังจากจัดตั้งรัฐบาลประชาชนคราวนี้สำเร็จน่าจะเป็นอำนาจของประชาชนในการบริหารประเทศนี้ด้วยระบบประชาธิปไตยอันนี้อย่างยั่งยืนต่อไปได้ครับ